ก็ไม่กลัวเพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะออกผลครับในที่นี้พูดไว้อย่างชัดเจนว่าคนที่วางใจในพระเจ้านั้นย่อมได้รับพรคริสเตียนเราทุกวันนี้ถ้าเรามีความไว้วางใจในพระเจ้าเราก็จะได้รับพรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะทรงเมตตาและช่วยเราให้หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายได้นะครับถ้าเรามีความอดกั้นและอดทนที่จะรอคอยพระเจ้าในที่นี้บอกว่าผู้ที่วางใจในพระเจ้านั้นก็เหมือนต้นไม้ที่อยู่ริมธารนะครับเขาได้ยังลากลงไปที่ลำน้ำเพื่อจะดูดน้ำขึ้นมาใบก็ไม่เหี่ยวแล้วก็ออกผลตามฤดูกาลแล้วก็ไม่กลัวเวลาเกิดภัยวิบัติหรือเวลาแห้งแล้งเขาก็ยังเกิดผลเหมือนเดิมคนที่อยู่ในพระเจ้าก็เช่นเดียวกันไม่ว่าเหตุการณ์ร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ภัยวิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อเราเห็นแล้วน่ากลัวน่าหวาดเสียวนะครับในพระคัมภีร์ใช้คำว่าน่าหวาดเสียวหลายตอนด้วยกันนะครับถ้าอ่านให้ดีเราจะพบว่าใช้คำว่าน่าหวาดเสียวน่าตื่นเต้นแต่คนของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะปกป้องไว้อย่างดีเราจะเห็นว่าเหตุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่แล้วเพื่อจะเป็นบทเรียนให้คนของพระเจ้าได้รู้ว่าพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่พระเจ้ายังมีฤทธิ์อำนาจพอที่จะปกป้องพวกเขาให้รอดพ้นจากอันตรายหลายครั้งทีเดียวเรายังสามารถได้ยินและได้เห็นก็หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นกับตัวเราแต่เกิดขึ้นกับคนอื่นภัยวิบัติที่เกิดขึ้นไม่ว่าสึนามิหรือว่าไม่ว่าไอ้แผ่นดินไหวหรือไม่ว่าเกิดไอ้ลมพายุอะไรก็แล้วแต่หลายครั้งทีเดียวเราจะได้เห็นได้ยินเห็นก็คือเห็นในทีวีเห็นในโทรทัศน์ได้ยินก็คือได้ยินเขาบอกเล่าว่าโอ้เกิดนู่นขึ้นเกิดนี่ขึ้นแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่พวกที่มันอยู่ในเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นพวกเขาจะต้องทำยังไงคนที่มีพระเจ้าก็ต้องร้องทูลกับพระเจ้าไอ้คนที่ไม่มีพระเจ้าก็จะต้องดิ้นรนจนถึงที่สุดจนถึงตัวตายอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้แล้วทุกวันนี้ขณะนี้ก็เกิดขึ้นถี่มากนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นทำให้หน้าหวาดเสียวเกิดขึ้นบ่อยมากแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังปลอดภัยจากสิ่งเหล่านั้นและเรายังนั่งอยู่ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้บางคนนี่เขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายบางคนนี่ต้องทนทุกข์ลำบากอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับที่ประเทศไทยขณะนี้ก็เกิดอุทกภัยที่น้ำท่วมไอ้คนที่ลำบากก็ลำบากหน้าดูนะครับไอ้คนที่ถูกน้ำท่วมก็จะต้องขนของจะต้องขนย้ายจะต้องโยกย้ายหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เดือดร้อนแต่ในผมเชื่อว่าในสิ่งเหล่านั้นมันก็มีคนของพระเจ้าอยู่ด้วยเพราะในพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้เลือกว่าสถานที่นั้นไม่เกิดหรือต้องเกิดเกิดขึ้นทุกแห่งที่พระเจ้าจะให้เกิดมีทั้งคนชอบธรรมอยู่ที่นั่นมีทั้งคนอธรรมอยู่ที่นั่นเกิดเหมือนกันเกิดพร้อมกันแต่ทีนี้ไอ้คนชอบธรรมจะทำตัวยังไงจะวางตัวยังไงเมื่อเรารู้ว่าเรามีพระเจ้าเราก็จะต้องวิงวอนกับพระเจ้าให้พระเจ้าเมตตานำเราออกมาจากสิ่งชั่วร้ายแต่ไอ้คนอธรรมนั้นเขาก็จะต้องดิ้นรนจนสุดชีวิตของเขาเพราะเขาถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเวรเป็นกรรมที่เกิดขึ้นเขาจะต้องช่วยตัวเขาให้รอดแต่เรามีพระเจ้านั้นมันไม่ใช่เวรกรรมที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นภัยวิบัติ
ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่พระเจ้าได้วางเอาไว้เพื่อที่จะสั่งสอนมนุษย์ให้รู้จักว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจริงๆนะครับเราจะเห็นว่าหลายเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นกับคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าคนที่กระทำในสิ่งที่ชั่วร้ายพระเจ้าจะพยายามทำลายคนเหล่านั้นแต่ทีนี้เมื่อทำลายคนเหล่านั้นคนชั่วร้ายเหล่านั้นมันก็อยู่ในปะปนอยู่ในคนดีนะครับทุกแห่งมีคนชอบธรรมอยู่ก็มีคนไม่ชอบมีคนอธรรมอยู่ด้วยแต่ทีนี้จะแยกได้ยังไงก็อยู่ที่พระเจ้าว่าคนของพระองค์นั้นพระองค์จะทรงคัดสรรออกมาเพื่อที่ให้ได้รับความกระทบที่น้อยที่สุดนะครับให้น้อยที่สุดที่เขาจะกระทบแต่ทีนี้เมื่อพูดถึงเรื่องของมนุษย์นั้นเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าในพระคัมภีร์พูดหลายตอนด้วยกันว่าจิตใจเราเข้าใจว่าจิตนั้นอยู่ส่วนไหนของร่างกายไม่ทราบว่าเราเข้าใจว่าจิตนั้นอยู่ส่วนไหนของร่างกายแต่ถ้าเติมใจหลายคนก็ตอบว่าอยู่ที่ใจจิตใจในพระคัมภีร์ข้อที่9นะครับบทที่17ข้อที่9บอกไว้ว่าจิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่าเราคือพระเจ้าตรวจค้นดูจิตและทดลองดูใจเพื่อให้แก่ทุกคนตามพฤติการของเขาตามผลแห่งการกระทําของเขาในความผิดตอนนี้พูดไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตรวจค้นดูจิตและก็ทดลองใจของเรานะครับถ้าจิตใจของเรามั่นคงอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงรับเราเป็นประชากรของพระองค์เป็นคนของพระองค์พระองค์ก็จะทรงปกป้องดูแลเราเหมือนอย่างที่พระพีที่เราได้อ่านไปแล้วนั้นพระเจ้าจะคอยดูแลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะทรงช่วยเราไม่ให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นหนักหนาเกินที่เราจะทนได้นะครับมันเกิดนะครับฝนตกนะทุกคนก็เปียกแต่ผลประโยชน์ของฝนนั้นของน้ำฝนนั้นบางคนก็เดือดร้อนบางคนก็น่ารำคาญแต่บางคนก็ดีใจบางคนก็ชอบใจบางคนก็มีความสุขกับน้ำฝนที่ตกลงมาอันนี้ก็พูดไว้ในพระคัมภีร์บอกไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพระเจ้าตรวจดูจิตและใจของเราพระเจ้าก็จะทรงนำพาเราตามพฤติกรรมของในที่นี้บอกว่าเพื่อให้แก่ทุกคนตามพฤติการตามผลแห่งการกระทำของเขาถ้าเราทำดีตามที่พระเจ้าบอกให้เราทำดีมีจิตใจเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่จะช่วยเพื่อนบ้านของเราให้เขามีกินมีใช้เหมือนกันไม่เบียดเบียนไม่รังแกเขาไม่เอาเปรียบไม่เอารัดเราก็จะได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่เรากระทำนั้นแต่ถ้าเราเอาเปรียบเขาโกงเขาโกหกเขาหลอกลวงเขาหรือว่าทำในสิ่งที่ชั่วร้ายการกระทำของเราเราก็จะได้รับผลในสิ่งเหล่านั้นตอบแทนในพระคัมภีร์พูดไว้อย่างชัดเจนไม่ใช่ผมพูดนะในพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนว่าตามผลแห่งการกระทำของเขา